ข้อมูลการรายงานเสียชีวิตนะครับแล้วก็อาการปวดรุนแรงนะครับประจำแต่ละวันแต่ละวันนะครับจะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคือไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับหรือฉีดวัคซีนไปแค่เข็มเดียวนะครับตอนนี้โอไมครอนมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโอไมครอนเนี่ยต้องมีการฉีดอย่างน้อย3เข็มขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นการฉีด3เข็มเนี่ยถามคำถามว่า3เข็มที่3จะฉีดเมื่อไหร่นะครับถ้าเกิดท่านใดที่ฉีดมาแล้วเกิน3เดือนนะครับเข็มที่2ฉีดแล้วเกิน3เดือนมาฉีดเข็มที่3ได้เลยนะครับส่วนท่านใดฉีดไปแล้วเข็มเดียวนะครับรบกวนรีบไปฉีดเข็มที่2ก่อนเลยนะครับถัดมานะครับในกรณีที่เสียชีวิตมากๆเนี่ยนะครับส่วนใหญ่อีกกลุ่มนึงกลุ่มที่2นะฮะคือกลุ่มที่ฉีดวัคซีนห่างกันเกินไป3เดือนแล้วนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าต้องบูสเตอร์โดสภายใน3เดือนนี้นะครับเช่นตอนนี้นะครับถ้าถอยหลัง3เดือนคือใครที่ฉีดก่อนเดือนมกราคมนะฮะฉีดปี64ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ไปฉีดเข็มที่3ได้แล้วนะครับส่วนใครฉีด3เข็มมาแล้วนะครับตั้งแต่เข็ม3ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนหรือธันวานะครับก็สามารถไปฉีดเข็ม4ได้ในเดือนนี้นะครับเข็ม2ถัด3เดือนฉีดเข็ม3ครับเข็ม3ถัด4เดือนฉีดเข็ม4นะครับจำง่ายๆแค่นี้นะครับคราวนี้การฉีดนะครับตอนนี้ในประเทศไทยเราก็มีโปรโตคอลเขาเรียกว่าโปรแกรมการฉีดนะครับตอนนี้ที่สูงสุดประมาณ4เข็มอยู่นะครับคำถามถามว่าถ้าฉีดมากขึ้นไปแล้วจะมีประเด็นอะไรไหมเกี่ยวกับสุขภาพนะครับการฉีดเนี่ยก็อาจจะมีการแพ้นะครับหรือว่าอาการข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นได้จากการฉีดวัคซีนนะครับแล้วแต่ชนิดของวัคซีนนั้นๆนะครับก็คล้ายกันทุกๆเข็มนะครับส่วนถ้าติดเชื้อแล้วนะครับจะฉีดเมื่อไหร่นะครับตอนนี้ข้อมูลเราออกมาใหม่ล่าสุดว่าถ้าติดเชื้อแล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วโอไมครอนทำให้ภูมิคุ้มกันค่อนข้างเยอะนะครับสูงขึ้นค่อนข้างดีนะครับก็จะเว้นระยะเวลา3เดือนเช่นเดียวกับเข็ม2ไปฉีดเข็ม3 3เดือนเช่นเดียวกันนะครับที่จะไปฉีดเข็มใหม่ได้นะครับ